เอลโมโตฟอร์เทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์สวัสดีครับสวัสดีครับท่านกำลังพบกับรายการ Speed Rider นะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับทางช่อง Speed Channel TrueVision 691ครับผมอ่ะแน่นอนครับแน่นอนการในเรื่องของการติดตามนะครับของเราก็จะมีอีกหลายช่องทางนะครับช่องทางแรกครับง่ายๆเลยครับกับ Facebook นั่นเองครับเรามีแฟนเพจของ Speed Channel 691อยู่แล้วนะครับก็จะมีเรื่องราวต่างๆการอัปเดตข่าวสารไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับวงการมอเตอร์สปอร์ตร้านอะไหล่แต่งร้านซ่อมทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์เช่นเดิมนะครับก็อัปเดตทุกวันนะครับเป็นหนึ่งช่องทางครับกับแฟนเพจเหมือนกันครับกับ Speed Rider ซึ่งเป็นเพจของทางรายการโดยตรงในนี้ก็จะมีเรื่องราวของการทดสอบขับขี่รถจักรยานยนต์การรีวิวนะครับทริปต่างๆรวมไปถึงกิจกรรมที่เราไลฟ์สดตามค่ายรถที่เชิญออกไปนะครับอีกหนึ่งช่องทางครับกับเว็บไซต์นะครับ www.speedchannel.co.th รวมเรื่องราวเรื่องรายการต่างๆที่อยู่ทางช่องของเรานะครับทุกรายการเลยอยู่อัปเดตนี้หมดเลยนะครับรวมไปถึงข่าวสารต่างๆสปอนเซอร์นะครับสามารถลิงก์ไปยังหาสปอนเซอร์ต่างๆได้ด้วยอีกหนึ่งช่องทางครับกับ YouTube สามารถจะชมสดๆไปพร้อมๆกันกับการถ่ายทอดสดณตอนนี้นะครับก็เข้าไปที่ YouTube เลือกที่ Speed Channel Official นะครับเลือกที่เป็นตัวไลฟ์สตรีมมิ่งสามารถจะชมสดๆไปพร้อมๆกันดูความชัดเจนแบบ HD นะครับรวมไปถึงระหว่างการชมสามารถหยุดพักชั่วขณะนะครับไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำกลับมาแล้วก็สามารถที่จะเพย์ต่อโดยที่ไม่ข้ามขั้นตอนหรือท่านใดพลาดโอกาสในการชมวันนี้เมื่อวานนี้เดือนที่แล้วก็สามารถที่จะชมย้อนหลังได้ด้วยนะครับเป็นไงวันนี้นะเรามีรถรับเชิญเข้ารายการนะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวเบรก2เบรก3เดี๋ยวได้คุยกันสำหรับรถ2คันนี้นะฮะก่อนอื่นครับในเบรกนี้ต้องขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนใจดีของเราครับไม่ว่าจะเป็นเนสลารายเดือน Fast by Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xpeed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ AMS Oil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาโอ้วันนี้มีช่างภาพมาด้วยช่างภาพคอยเก็บงานด้วยอะนะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดสัปดาห์แล้วนะครับวันนี้ก็สบายๆฝนตกเย็นๆรถติดแน่นอนนะครับยังไงก็ขับรถด้วยความระมัดระวังกันแล้วกันนะครับยังหนาวอยู่เลยตากฝนมาก่อนจะถึงสตูไม่กี่กิโลโอ้โหก็วันนี้นะครับก่อนที่จะไปเรื่องราวต่างๆที่เราจะมีการอัปเดตข่าวสารด้วยก็ต้องให้ท่านผู้ชมได้ชมคลิปกันก่อนวันนี้ทีมงานจัดมาให้2คลิปนะครับคลิปแรกกับบอกว่าเป็นอะไรคลิปนี้คือว่ายกเข้าบ้านเป็นอุบัติเหตุสายยกเข้าบ้านยกล้อหรือยกขาของผู้ชมครับไปโอ้โหยก2คนด้วยไม่เลิก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 โอ้โหเลี้ยงบาลานซ์สุดยอดนั่นนะครับโอ้ยรั้วบ้านสูงด้วยสิแล้วแบบว่าขาสั้นสูงด้วยหายไปแล้วแบบสบายไปแล้วแบบว่าใส่ขาสั้นนะก็บันเทิงฮะท่านผู้ชมจุดจบสายยกครับท่านผู้ชมครับหมูแดงแน่แน่มีเพื่อนตามไปดูด้วยอ๋อไม่สูงเท่าไหร่นะครับโอ้ยจุดจบสายยกนะครับจริงเจ็บมันไม่เท่าไหร่แต่อายเนี่ยนะครับก็เพื่อนเก็บภาพไว้ไปที่ระลึกนะครับผมนะครับอ่ะมาดูคลิปที่2ครับอันนี้เป็นคลิปบอกว่าจะทําอะไรเกรงใจเครื่องแบบมั่งเครื่องแบบทหารตํารวจยามหรืออะไรไปชมครับโอ้ยอ้าวถ้างั้นทําไมทํางั้นอ่ะตบโอ้แล้วก็ไปเลยก็เยอะเย้ยเค้าอีกนะ
บิ๊กไบค์อันนี้เมืองนอกเมืองนอกเมืองนอกเป็นเมืองไทยโดนตำรวจยิงเอานี่ตำรวจเมืองไทยใจร้อนด้วยนี่ขับ3ล้อมันี่ถ้าเป็นบิ๊กไบค์คงขี่ตามกันมารู้เห็นตำรวจเป็น3ล้อเลยตบได้ไงหรือมาตบตำรวจเมืองไทยตำรวจเมืองไทยขับซุปเปอร์โฟนะระวังนะทำไว้เก่งใจเครื่องแบบมั่งเครื่องซุปเปอร์โฟขับ300นะครับมาคนขับฮาร์เลย์ขับ BM ระวังนะไปตบระวังหงายท้องนะเอออ่ะนะครับอ่ะอย่างที่เกิดกันไว้ในช่วงแรกครับวันนี้รถเรามีรถสวยๆมาจอดอยู่ตรงนี้2คันซึ่งแน่นอนว่าคันนี้นะครับสีน้ำเงินเข้มคันนี้ซึ่งเป็นกระแสที่ร้อนแรงมากเขาเพิ่งจะส่งมอบรถให้กับผู้ที่จองในงานมอเตอร์โชว์ไปล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่28ที่ผ่านมานี่เองวันศุกร์หรือวันอาทิตย์วันศุกร์ใช่ไหมครับเออศุกร์ที่28จะไปปะจะไปทำไมล่ะฮะไม่ได้ส่งให้ผมนะครับก็แล้วข่าวว่าส่งกันทั่วประเทศนะครับว่าจะเป็นดีลเลอร์ของยามาฮ่าเลยนะครับทั่วประเทศเลยก็ส่งมอบให้กับลูกค้าแล้ววันนี้ก็หนึ่งในนั้นมาอยู่กับเราแล้ววันนี้แน่นอนครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะรายละเอียดดูซิว่านะครับตัวอาซิกคันนี้นะครับมีจุดเด่นน่าสนใจอย่างไรบ้างใช่ส่วนอีกหนึ่งคันครับต้องบอกว่าเป็น BMW S 1000RR นะฮะต้องบอกว่านี่เลยเขาเรียกว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดเดี๋ยวนะมีออปชั่นเสริมด้วยเพิ่งเห็นนะเนี่ยเดี๋ยวค่อยเอามาเล่นนะฮะบอกว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับจะมีความแตกต่างอย่างไรนะครับสำหรับไอ้เจ้าตัวฉลามตัวนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวในเบรก2เบรก3เดี๋ยวก็ได้รู้กันเช่นเดียวกันครับผมแต่ว่าก่อนอื่นครับเห็นบอกว่ามีเรื่องอัปเดตข่าวมาเล่าสู่กันฟังนะฮะข่าวอะไรเกี่ยวกับการโจรกรรมเดี๋ยวให้ก๊อปเล่าดีกว่าโอ้ my god อ่ะมาดูครับเป็นข่าวเกี่ยวกับโจรกรรมมอเตอร์ไซค์นะครับณอพาร์ตเมนต์แห่ง1นะครับย่านแถวสำนักงานปปส.ชื่อปปส.ยังกล้าเข้าไปขโมยอีกเหรอนะครับโดยข่าวช่วงนี้บอกว่าเป็นประมาณตีสี่ครึ่งนะครับผู้ต้องสงสัยเป็นชายหญิงขับรถมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกเข้ามาโจรกรรมนะครับตัวของ Honda CBR 150ถึง2คันนะครับภายในเวลาแค่ประมาณสัก20นาทีนะครับเดี๋ยวไปชมภาพกล้องวงจรปิดเพราะเรามีกล้องวงจรปิดให้ชมด้วยนะครับไปชมกันอ่ะอันนี้ก็เป็นวงจรปิดนะครับอันนี้ที่หลับอยู่ก็คือว่าแน่นอนครับรปภ.นะฮะนี่ครับเขาเรียกว่าหลับยามนี่แหละโอ้ยนั่งคอตกเลยครับพระคุณแล้วยังไงต่ออ่ะนี่ในวงกลมนะครับก็จะมีนี่ชายสวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้านะครับเดินเข้ามา1คนเดินเข้ามาเพื่ออะไรเอ่ยตรวจเช็คความเรียบร้อยหรือเปล่ามาตรวจเช็คทะเบียนของขโมยของเอาล่ะมาดูว่ารถคันนี้ถูกล็อกไว้ไหมเออมีอะไรล็อกอ้าวไม่ได้มาคนเดียวเรียกพวกไม่ได้มาคนเดียวนะครับนี่กำลังไปคุยกันอยู่แล้วยังไงต่อเอ่ยเห็นเขาบอกว่ามีรายละเอียดนิดหน่อยคือว่าไปคุยกันว่าตัวนี้มีกล้องวงจรปิดนะให้ระวังใช่ชายคนนี้ก็บอกโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวดูก่อนว่ารถคันนี้มีการล็อกสเตอร์ไหมมีสัญญาณการขโมยหรือเปล่าล็อกหน้าไหมเพราะว่ารู้สึกว่าออเดอร์มาจะเป็น CBR เพราะว่าคันอื่นจอดจะแยะไม่มองมองอยู่แค่คันเดียวคือ CBR 150เห็นไหมครับจังหวะนี้นะครับอีกคนหนึ่งเพื่อนที่มาด้วยนะครับเริ่มที่จะดันกล้องดันกล้องให้พ้นจากสายตาไปแต่อะไรเกิดขึ้นกล้องนะครับมันเด้งกลับมาที่เดิมนะครับมันไม่สามารถที่จะขยับได้เพราะนั้นก็ลงมือต่อว่างั้นเถอะอุกอาจมากนะครับนี่เขตปปส.นะสำนักงานปปส.นะครับไม่ดีไม่ดีเป็นรถตำรวจหรือเปล่าใช่ออเดอร์แรงนั่นเองเงี้ยป้ายสีน้ำตาลอยู่เลยป้ายตาตำรวจด้วยอันนี้ก็มาดูอีกคันหนึ่งนะครับคันนั้นดูแล้วคนนี้คันหนึ่งก็ CBR เหมือนกันนี่สีขาวสีขาวสีอะไรไม่รู้เพราะกล้องแบบถ่ายข้างมืดแล้วก็กลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะไปดูคันนู้นอีกครั้งหนึ่งอีกคันอีกทีว่าเอคันไหนดีนะเอาคันไหนดีนะโอ้นี่มีให้เลือกขนาดนั้นเลยเนี่ยจะสังเกตได้ว่าจริงๆแล้วออเดอร์ก็ถูกดูกเอามาเพื่อนจอดยืนอยู่นู่นนะครับมีรถใหม่ๆหลายคันนะครับไม่เอานะครับเจาะจงมาที่ CBR 150เท่านั้นเองด้วยนะครับก็ยืนคุยสักพักนึงเกิดอะไรขึ้นนะครับเอาคันไหนดีคุยกับเพื่อนคันนู้นดีกว่าไหมรู้สึกว่าคันนี้จะเหมือนจะมีระบบป้องกันแน่นหนาก็เลยยังไม่เอานะครับคิดดีประมาณ3นาทีนะครับในคลิปนะมีการตัดต่ออะไรประมาณ3นาทีนะครับแต่ใช้เวลาจากเวลาจริงให้ดูจากกล้องวงจรปิดโดยประมาณสัก15นาทีได้นะครับคืออารมณ์ว่าพี่ยามกำลังหลับสบายเลยตอนนี้
ใครมาทำอะไรไม่รู้เลยนะเดินไปเดินมานี่ปุ๊บเอ้าไปแล้วเฮ้ยดูเหมือนเป็นเจ้าของรถง่ายๆเลยเอ้าหันมามองกล้องด้วยนะไม่รู้ว่ามีกล้องนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นเจ้าของรถง่ายๆเสียบอะไรเข้าไปแล้วก็บิดปุ๊บใส่หมวกกันน็อกสตาร์ทรถก็ใส่หมวกกันน็อกอยู่แล้วใช่ไหมก็เลยแบบมันก็เป็นอำพรางหน้าไปออกมานี่ไปแล้วเรียบร้อยไปเลยขับผ่านหน้ายามสวัสดีครับพี่ผมไปนะครับสบายดีหลับต่อหันไปมองนี่อย่างเนี่ยเอาตอนนี้ติดนี่มีเวลาใช่ไหมติดสี่ไหมหลังจากนั้นอีกสิบนาทีครับกลับมาอีกแล้วเอาละดูจากเวลาคือกลับมาอีกครั้งนึงนะครับเพื่อจะมาขโมยคันดำที่มองไว้ทีแรกนะครับทีนี้เช็คละเอียดเลยว่ามีสัญญาณการขโมยไหมดิสน่าถูกล็อกกุญแจไว้ไหมนี่ไงถือไฟฉายมาด้วยเห็นไหมนะครับดูดีๆนะฮะนี่นะครับเช็คมีเวลาขนาดนั้นเลยอ่ะแต่อย่างว่าช่วงเวลาตีสี่ครับเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนหลับปุ๋ยเลยทีเดียวกำลังฝันทีเดียวเลยครับฝันว่ากำลังแว้นรถอยู่ลงมารถไม่อยู่แล้วนะครับเช็คเรียบร้อยครับคันนี้ไม่มีแน่นอนมีออปชั่นเสริมนะมีกล่องติดด้านท้ายด้วยสุดยอดปิดโทรศัพท์ให้เรียบร้อยครับปึ๊บแล้วก็อ๋อมันเป็นในนี่เครื่องมือพวกนี่แหละเป็นเหมือนตัวทีอ่ะปึ๊บกระแทกบิดกระแทกปึ๊บเดียวนะป๊อกเรียบร้อยครับสวิตช์ติดเลยใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะครับรถคันนั้นก็จะไปอยู่ที่ประเทศลาวหรือว่าเวียดนามแล้วหรือว่าพม่าก็ไม่รู้นะครับเรียบร้อยครับถอยไปอย่างใจเย็นมากนะครับแล้วก็ใส่เกียร์ไปง่ายๆเลยครับเหมือนเดิมครับเหมือนคันแรกครับขับไปง่ายๆเลยพี่ยามก็คงหลับอยู่เช่นเดิมนะครับโอ้โหอันนี้เป็นก่อนที่จะเข้านะครับก็บอกว่าจับภาพไว้ได้เหมือนกันเป็น2คนนะครับก็คือเป็นมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกใช่ไหมคันนี้ใช่ไหมโอ้นี่ขาออกคันขาออกมาก่อนคือคันแรกที่ขโมยไปนะครับแล้วก็เพื่อขับตามมาอีกหนึ่งคันนะครับนี่เป็นภาพที่จับไว้จากทางปากซอยเข้าไปนี่ครับน่าจะเป็นคลิกนะคลิกนะใช่น่าจะเป็นคลิก Honda คลิกสีส้มนะครับแล้วมีภาพอีกไหมกลับมาครั้งนึงกลับมาโดยคันที่ CBR ขโมยครั้งแรกไปโอ้โหนั่งซ้อนสองมากกับ CBR คันแรกที่ขโมยไปกลับมาอีก เพื่อกลับมาขโมยคันที่สองคือคันดำนั่นแหละโอ้โหหยามมากเลยเอาคันที่ขโมยไปแล้วกลับมาขโมยต่ออีกคันคันนี้ออกมาสองคันคู่เลยคันขาวแล้วคันดำนะครับเพื่อจะไปแข่งกันแล้วก็เอามาคืนตอนเช้าจะบ้าเหรอไม่ใช่ป่านนี้เป็นชิ้นส่วนไปแล้วนะครับหรือไม่ก็หายเป็นคันแล้วนะครับถือว่าอุกอาจมากมันอยู่ทางไหนนะก๊อฟสำนักงานปปส.ไปเท่าไหร่นะครับขโมยไปแล้วดินแดงขโมยไปเสร็จปุ๊บเอาคันที่ขโมยขับรถกลับมาขโมยอีกหนึ่งคันแล้วออกมาพร้อมกันโอ้โหเป็นไงครับคือไม่รู้จะพูดยังไงคือแบบน้ำพักน้ำแรงของเราเนาะบางทีแบบว่าถือว่าเป็นอะไรที่อุกอาจมากนะครับก็ฝากเจ้าหน้าที่นะครับที่ติดตามข่าวตรงนี้ด้วยแล้วก็ฝากไปถึงพี่ๆทุกท่านที่ขับรถบิ๊กไบค์หรือไม่จำเป็นบิ๊กไบค์ก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้ก็ถ้าเป็นออเดอร์ที่เขาสั่งมาคงไม่ใช่บิ๊กไบค์อย่างเดียวหรอกรถเล็กออโตมิติกรถนู่นนี่นั่นนะครับก็ต้องระวังกันด้วยสำหรับการที่จะจอดรถการล็อกรถนะครับล็อกไปเลยครับจานดิสล็อกฟัตเตอร์ล็อกเถอะครับตัวเราไม่กี่ร้อยบาทนะครับมันคุ้มค่ากว่าคันละรถคันเป็นแสนคันละเป็นหมื่นนะครับลงมาคิดดูว่าเราจะไปทำงานตอนเช้าเจ็ดแปดโมงลงมารถหายนี่น้ำตาไหลเลยนะฮะอย่างบางทีไอ้ตัวที่บอกว่าตัวล็อกเนี่ยเวลาที่แบบถ้ามันจะมีการตัดจริงๆหรือมีการปลดจริงๆอ่ะมันจะต้องมีเสียงหน่อยแหละอย่างน้อยยามก็เนี่ยตื่นอ่ะคือไอ้การที่แบบว่าติดนู่นติดนี่เข้าไปมันเป็นการถ่วงเวลาให้นานยิ่งขึ้นไม่ได้แบบเป็นการป้องกันซะเต็มที่หรอกขโมยอย่างนี้เก่งฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่ๆทุกท่านในการจอดรถล็อกรถให้ดีนะครับอ่ะก็เป็นการอัปเดตข่าวสารที่บอกว่าตอนนี้กำลังมาแรงมากในเรื่องของการขโมยรถเดี๋ยวว่าแต่ละเล่ได้ข่าวแฟดตำรวจยังเคยโดนเลยไหมนะครับมาดูสกู๊ปนะครับก่อนจบเบรกแรกเรามีสกู๊ปเกี่ยวกับผ้าขนหนูไมโครไฟเบอร์เมจิกโทเวลนะครับซึ่งเป็นผ้าขนหนูที่มีการซับน้ำได้มากกว่าผ้าขนหนูทั่วไปถึง7เท่าแล้วก็มีความทนทานมากกว่าผ้าขนหนูทั่วไปถึง3เท่าเรามีโปรโมชั่นดีๆมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมครับไปชมกับพี่โบ๊ทพี่บอมรอเราอยู่ครับThank you.
ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนพี่น้องฮะในช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเรียกว่านำเรียกว่าอนุปัตกรรมดีกว่าเป็นผ้าที่ต้องบอกว่าหลายคนนะฮะชอบเช็ดรถเช็ดของในบ้านหรือแม้กระทั่งเช็ดผมตัวเองถูกต้องช่วงนี้ฝนตกด้วยครับผมครับวันนี้เอาของดีๆมานำเสนอคุณผู้ชมด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ถ้าบอกว่าผ้าไมโครไฟเบอร์ทุกคนที่ไหนก็มีใช่แต่มันมีเกรดของตัวไมโครไฟเบอร์คุณภาพความคงทนความนุ่มนวลนะฮะมีขนฟูนุ่มทั้งสองด้านใช่ไหมผ้านี่ครับมีชื่อในทางการตลาดว่า Magic Towel นะฮะชื่อแบรนด์นะถ้าเป็นธรรมดาผมก็ไม่มาขายหรอกเพราะว่าอันนี้เอามาคุณผู้ชมแนะนำให้คุณผู้ชมได้ใช้งานกันเขาบอกว่าผ้านี้เป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ลักษณะของเส้นใยเนี่ยจะเหมือนเส้นใยของปะการังใช่ผมทำให้ดูนิดนึงว่าทำไมต้องเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์วันนี้เรามีตัวอย่างที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่นะหวีไม่ได้เอามาหวีเพราะไม่มีผมอยู่แล้วไม่มีผมอันนี้คือผ้าคอตตอนไอ้ผ้าไมโครไฟเบอร์ความคงทนกว่าคอตตอน3 เท่าเดี๋ยวทำให้ดูกับผ้านี่ไอ้ผ้าคนหนูผ้าคนหนูที่เราใช้ก็ปกตินะผ้าที่ตัวที่เราใช้กันเนี่ยเห็นไหมความคงทนไม่มีโดนอะไรเกี่ยวมันก็จะหลุดขึ้นมาเห็นไหมจะมีได้ติดขึ้นมาเลยเนี่ยติดหวีมาเลยเนี่ยแต่ถ้าตรงข้ามถ้าเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ไม่ติดทวีตอนนี้เนี่ยเอาถูแรงๆเลยถูนะนี่คือเรื่องของความคงทนที่เราสามารถสาธิตให้คุณผู้ชมได้ดูกันซับน้ำได้ดีกว่า7 เท่าอันนี้เป็นผ้าเช็ดตัวของผมที่ผมนำมาจากบ้านนะฮะครับไม่ซักเลยนะครับผมนี่คือผ้าไมโครไฟเบอร์ที่เราบอกปึ๊บก็เวลาที่เราอาบน้ำอะไรเงี้ยมันก็อย่างเงี้ยนะเดี๋ยวของวันนี้มั่งนะไมโครไฟเบอร์ของเราะนะครับคือคุกทัวยังอ่ะคุกแล้วนี่ทัวแล้วเหรอนี่แฉะไปหมดทั้งมือมันแฉะเงี้ยเอาขึ้นมาดูสิโหน้ำหยดย้อยเห็นไหมนี่ผ้าคอตตอนทั่วไปครับปึ๊บดูผ้าไมโครไฟเบอร์ของเราครับนี่ฮะนี่คือคุณสมบัติของผ้าไมโครไฟเบอร์ที่บอกว่ามันสามารถซับน้ำได้ดีเป็นอย่างยิ่งเลยดูนะฮะถ้าบีบก็อาจจะมีถ้าบีบก็ออกมาอยู่ในนี้หมดแล้วไม่ได้เอาจุ่มลงไปก็ให้นี่ไม่ได้เป็นภาพตัดต่อนะครับนี่เราให้ดูกันสดๆเลยนะจะเห็นอยู่ว่านี่ปึ๊บซับๆลงไปแห้งเลยเพราะนั้นคุณสมบัติมันมากมายอย่างที่บอกอีกอันนึงต่อเนื่องในเรื่องไหนๆก็เปียกแล้วนะลองทิ้งผ้าคอตตอนแบบนี้ไว้สักครึ่งวัน 2-3 ชั่วโมงก็แล้วหน้าฝนเนี่ยซักแล้วพอดีโดนฝนเปียกแล้วมันไม่แห้งสิ่งต่อไปที่จะเจอก็คือเชื้อรากลิ่นเหม็นมีเรื่องของแบคทีเรียเพราะว่าตัวผ้าคอตตอนมันเป็นเส้นใยธรรมชาตินะครับก็จะเป็นเขาบอกว่าเป็นแหล่งอาหารของแบคทีเรียเป็นอย่างดีครับผมตรงกันข้ามกับผ้าไมโครไฟเบอร์ซึ่งเป็นใยสังเคราะห์แบคทีเรียอยู่ไม่ได้เพราะนั้นหมดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นอับเชื้อราไม่เกิดกับผ้าไมโครไฟเบอร์แน่นอนสภาพสตรีนี่นะฮะนำผ้าผืนนี้นะฮะสระผมเสร็จฮะม้วนเช็ดให้เรียบร้อย1 รอบผมนี่แห้งกริบผมไม่ได้ใช้ใดเป่าผมเลยสระผมจะสาธิตให้ดูก็ไม่ได้เพราะว่าพอดีไม่มีผมครับเราสองคนผมก็ไม่ยาวพอนะอย่างเงี้ยแมจิกทาวเวอร์ที่เรานำมานำเสนอให้คุณผู้ชมนี่นะฮะ1 ชุดนี่นะฮะเราจะมี4 แบบด้วยกันวันนี้เราจัดชุดให้คุณผู้ชมนะครับครับเป็นเซต16 ผืนถูกต้องนะอันนี้1 ชุดประกอบไปด้วย1 เซตผ้าสีประกอบไปด้วยผ้าผืนใหญ่มันจะมีผืนเล็กกลางใหญ่นี่เล็กกลางใหญ่แล้วก็นี่ครับแถมผ้าอเนกประสงค์มาให้อีก4 ผืนด้วยครับทั้งหมดเนี่ยมันจะมีทั้งหมดเนี่ยคือ16 ผืนด้วยกันใน1 เซตผ้าขนหนูผืนใหญ่เซตตัว4 ผืนครับนะครับผ้าขนหนูขนาดกลางเช็ดผมอีก4 ผืนสี่พื้นแล้วก็เป็นแถมผ้าเอกประสงค์อีก4แล้วก็มีผ้าชุดเล็กนี่อีกในราคาแค่1,490 บาทเท่านั้นค่าจัดส่ง100 บาทถูกต้องคุณผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์ ID มาที่ขึ้นหน้าจอนะครับแอดชูนช็อปนะครับหรือว่าติดต่อมาที่เบอร์0627351221รีบโทรตอนนี้เลยนะครับก็กับราคาพิเศษที่เราจัดให้คุณผู้ชม1,490 บาทถ้าสนใจกับชุดนี้ครับ Magic Towel ต้องบอกว่าใช้งานแล้วมันคุ้มมากๆได้โทรเลยจ้า